าจะย้อนกลับไปปี2019ก็ตอนนั้นผมจบจากAerospace ที่จุฬาแล้วก็หาโอกาสก็คือตั้งแต่เรียนมาผมก็รู้สึกว่าฟิวสเปซมันเป็นอะไรที่มันเป็นฟอร์ฟรอนต์ของเทคโนโลยีจริงๆเพราะว่าอย่างทุกอย่างที่เราทำบนโลกมันก็ต้องใช้บนอวกาศเหมือนกันครับผมก็เป็นเหตุที่ผมก็สนใจเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่อยู่บนพื้นโลกแหละแต่ก็คิดว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี้ยถ้าเราสามารถผลักดันการใช้งานจริงบนอวกาศได้เรื่องของเทคโนโลยีจำเป็นที่จำเป็นในการใช้บนพื้นโลกเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะตามมาเองเพราะว่าอย่างคนที่เวิร์กเรื่องenvironment เวิร์กเรื่อง infrastructure เรื่องตึกรามบ้านช่องน้ำไฟมันมีคนที่เวิร์กเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรื่องอวกาศของประเทศไทยมันก็ยังไม่มีซึ่งพอมันมายุคนี้มันเริ่มป๊อปปูลามากขึ้นก็เป็นสาเหตุที่ผมก็หาโอกาสในไทยที่ทำเรื่องอวกาศจริงๆก็เป็นเรื่องอวกาศหรือว่าเรื่อง aerospace อะไรก็ได้ที่ผมมองหาอยู่ครับผมก็เจอว่ามี space ก็ทำมีวิชั่นด้านอวกาศอย่างน้อยเนี่ยเขามีวิชั่นก็เพียงพอสำหรับผมแล้วก็เรื่องโปรเจกต์ที่เวิร์กขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่มิวสเปซเขาก็เหมือนคอยแจกแจงให้ทีมแต่ละคนเขาได้มีโอกาสในการ explore ในตรงจุดนั้นด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้จำกัดอย่างเดียวว่าที่มิวสเปซมีแค่สถานีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็จะไม่ได้มีสถานีอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีอินิเชทีฟของแต่ละโปรเจกต์ขึ้นมาเพราะว่าไอ้โปรเจกต์ต่างๆพวกนี้มันจำเป็นต่อการจำเป็นต่อมิชชั่นที่ MuseSpace กำลังจะทำเขาก็เลยอินิเชียตตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เห็นตรงนี้ก็เลยคิดว่าเป็นออร์แกไนเซชันที่มีพื้นฐานพอสมควรอาจจะแตกต่างจากออร์แกไนเซชันต่างประเทศแต่ว่าที่ไทยมันก็ให้โอกาสว่าเราได้เวิร์กกับโลคอลจริงๆเราได้คอนทริบิวกับสังคมไทยจริงๆครับถ้าให้นับคร่าวๆก็ประมาณ6ทีมหลักๆครับผมตอนนี้ที่แบ่งจริงๆทีมมันจะ expand ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คล้ายๆกับ New Space คืออย่าง Satellite ผมก็คิดว่ามันจะเป็น solution มากกว่าที่เราจะ develop แค่ Satellite ตัวเดียวครับผมเพราะว่าพอคนมา work ปุ๊บเราก็ต้องมานั่งคิดละว่าแล้ว Satellite มันจะไปมี impact ยังไงกับชีวิตคนซึ่งก็เป็นสาเหตุที่เราไปโฟกัสแค่ระบบดาวเทียมอย่างเดียวไม่ได้ครับผมเราจำเป็นที่จะต้องโฟกัสที่การใช้งานจริงของตัวระบบดาวเทียมตัวอะไรก็ตามที่ดาวเทียมเนี่ยนำไปใช้จริงมากกว่าซึ่งตอนนี้เราก็โฟกัสที่ตัวดาวเทียมเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำให้มัน up and running แต่ว่าหลังจากที่เราทำการพัฒนาตัวนี้แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูส่วนของ Cloud Segmentส่วนของแอปพลิเคชันเซกเมนต์ที่ผู้ใช้งานจริงจะต้องเอาไปใช้หรือว่าส่วนของสเปซเซกเมนต์อื่นที่ไม่ใช่ Satellite ที่จำเป็นที่ต้องมาซัพพอร์ตอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ให้มันสามารถเข้าไปหาผู้ใช้งานจริงคนที่อยู่บนพื้นโลกคนที่อยู่ข้างบ้านเราคนที่อยู่ที่สิงคโปร์หรือคนที่อยู่ที่อเมริกาให้เขาสามารถใช้งานโซลูชันต่างๆตัวนี้ได้ก็ทีมตอนนี้ที่มีอยู่มันก็จะแบ่งตามซับซิสเต็มของตัวดาวเทียมก่อนครับพวกฝั่งเมคานิซึมสตรัคเจอร์ต่างๆส่วนของ attitude control ก็คือจะเป็นการควบคุมทิศทางของดาวเทียมส่วนของ power system นี่ก็จะ collaborate ร่วมกับทีม power แล้วก็ advanced material ที่จะดูเรื่องของการเก็บกักเก็บพลังงานภายในแบตเตอรี่เซลล์การผลิตพลังงานผ่านโซล่าเซลแล้วก็การจัดการพลังงานผ่าน power electronic ส่วนของ communication system communication นี้ก็จะต้องตอบโจทย์การสื่อสารคือโจทย์ของเขาก็คือทำยังไงก็ได้ให้ดาวเทียมที่อยู่บนนอกโลกมันคุยกับคนที่อยู่ตนบนพื้นโลกได้รู้เรื่องซึ่งตรงนี้มันก็จะสำคัญว่าเราสามารถที่จะ work ในหลายย่านความถี่ได้เพราะว่าในการสื่อสารกันเราก็สามารถจะพูดหลายมีหลายภาษาได้ใช่ไหมครับผมก็เรื่องภาษานี้มันก็จะเป็นจุดที่ทีมนี้ก็จะช่วย develop เหมือนกันส่วนที่ทำเรื่องของflight operating system อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ flight hardware แล้วก็ software ที่มาดูเรื่องของflight control เรื่องของ data handlingแล้วก็ไฟล์ซอฟต์แวร์ต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องมีในการโอเปเรตซับซิสเต็มต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยเรามีละแต่ว่าถ้าเราไม่มีไฟล์โอเปเรตติ้งซิสเต็มคือเราจะไม่สามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเวิร์กด้วยกันได้ครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวที่มาซีเควนซ์ว่าอันที่เพย์โหลดที่เราอยากจะโอเปเรตหรือว่าคอมโพเนนต์บางจุดที่เราอยากจะโอเปเรตแล้วตัวไฟล์คอนโทรลเนี่ยมัน
มันจะมาช่วยจัดการตรงนี้ถ้าไม่มีไฟคอนโทรลเนี่ยเวลาที่เราอยากจะโอเปเรตเพย์โหลดแล้ว เราจะสั่งการตัวเพย์โหลดโดยตรงเลยมันก็ไม่ได้มันตัวคอมมิวนิเคชันก็จะไปคอนฟิกด้วยกันเองก็เลยต้องมีเหมือนกับสมองกลางของตัวดาวเทียมที่คอยมาแมเนจตรงนี้แล้วก็ระบบฝั่งproportion นี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวขับดันอย่างถ้าอย่างตอนนี้เราก็เวิร์กเรื่องของ electric proportionแต่ว่าในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็จะมีการ develop ตัว chemical propulsion เสริมขึ้นมาด้วยเพราะว่าการย้ายออร์บิทโดยการใช้ electric propulsion เนี่ยมันเป็นไปด้วยเรทที่มันช้ามัน efficient ก็จริงแต่ว่ามันช้าเกินไปก็จะมีบาง mission profile ที่บางทีลูกค้าหรือว่า constellation ที่เรากำลัง develop ขึ้นมาเนี่ยมันต้องการ rapid orbital maneuver ซึ่ง chemical propulsion ก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่ง propulsion เนี่ยก็จะเป็นจุดนึงที่สำคัญกับตัวระบบดาวเทียมเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้ที่ทีมก็มี develop ก็คือระบบมอเตอร์นะครับผมแล้วก็การทำ production พวกมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์พวกนี้มันเป็นหัวใจสำคัญของตัวระบบดาวเทียมเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นตัวอิเล็กทริกโหลดตัวหนึ่งที่กินพลังงานเยอะถ้าเราสามารถจะทำให้มอเตอร์ตัวนี้มันโอเปเรตที่ efficiency ที่สูงได้เนี่ยการใช้พลังงานภายในมันสามารถจะ allocate ตัวพลังงานไปให้กับเพย์โหลดที่เราจำเป็นที่จะต้องโอเปเรตได้อย่างเช่นสมมติเรามีคอมพิวเตอร์อยู่บนตัวดาวเทียมละแต่ว่ามอเตอร์มันกินพลังงานไปเยอะมันก็ทำให้เราไม่สามารถจะรันตัวคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมี efficiency ด้วยนอกจากนี้ตัวมอเตอร์มันก็จะมีประโยชน์กับตัวโปรเจกต์อื่นด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นโรบอทที่จำเป็นที่จะต้องใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนถ้าแบ่งคร่าวๆก็ประมาณ 5-6 ทีมย่อยแต่ว่าก็ expand ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันโดยจุดเริ่มต้นแล้วทีมที่เข้ามาด้วยความที่เนเจอร์ของโปรเจกต์เรามันเดเวอซิฟายมากๆทำให้บางทีเราเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดยืนของเรามันควรจะไปอยู่จุดไหนเนาะไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเข้าไปช่วยในจุดไหนซึ่งตอนนี้ที่ทีมทุกคนทำอยู่ก็จะมีเรื่องของ minimum viable product ในส่วนของฟิลที่ตัวเองสนใจครับผมอย่างแรกคือเลือกฟิลขึ้นมาเสร็จปุ๊บตัว newcomer ก็จะมาทำตัว minimum viable product ก็คือเน้นการ develop component หรือว่าเน้นการ develop product หรือ service ต่างๆขึ้นมาด้วยเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยเราคุ้นเคยกับdevelopment cycle ที่มีของในบริษัทเพราะว่าตัวเองในมิวสเปซมันก็จะไม่เหมือนกับบริษัทอื่นโดยตรงที่เราเวิร์กตรงสเปซเทคโนโลยีบางทีซัพพลายเชนหรือว่าบางทีตัวทีม development มันมีเนเจอร์ที่ไม่เหมือนกันกับบริษัทอื่นซึ่งตอนนี้ก็จะทำให้เขาคุ้นชินกับเนเจอร์ของไซเคิลนี้ได้ไวมากขึ้นแล้วก็ถ้าเขาคุ้นเคยตรงนี้ได้ไวเนี่ยตรงจุดที่เขาลองโปรโตไทป์ละแล้วเขาเอาโปรโตไทป์เนี่ยมาพัฒนาต่อในเวอร์ชันถัดไปมันก็จะเร็วมากขึ้นครับการที่newcomer เนี่ยสามารถจะ immerse ตัวเองไปในไซเคิลนี้ได้ไวมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เขากลับมา reiterate ได้มากเท่านั้นครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เป็น key point อย่างหนึ่งของการเข้ามาในทีมซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทีมด้วยความที่มีความต้องการในการพัฒนาที่หลากหลายนะครับบางคนก็อยากที่จะเน้นเรื่องการผลิตบางคนก็อยากที่จะเน้นเรื่องของ cutting edge technology บางคนก็อยากจะเน้นว่าทำยังไงก็ได้ให้เทคโนโลยีกับ production เนี่ยมัน work ร่วมกันเป็น solution ซึ่งตรงเนี้ยก็มีวางกับทีมไว้ว่าทีมเนี่ยแบ่งเป็น3คลาสนะแบ่ง3ประเภทคือคลาสที่ทำเรื่องของครีเอเตอร์ก็คือคนสร้างจริงก็อย่างเช่นคนที่อยู่กับ working shop เทคนิคเชียนต่างๆที่เขา work เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องครีเอเตอร์มากกว่าคือจากเดิมที่มันไม่มีอะไรเลยจากเดิมที่เป็นแค่สายไฟเป็นแค่เหล็กเป็นบล็อกเขาสามารถทำให้สิ่งต่างๆพวกนี้มันกลายเป็นชิ้นส่วนดาวเทียมที่มัน work ด้วยกันได้เขาก็จะเอาตัวดีไซน์ที่มีคนดีไซน์มาแล้วเนี่ยมาทำให้สิ่งนั้นมันจากเดิมที่มันเป็น raw material มาเป็น end product จริงๆคลาสต่อไปก็เป็นคลาสที่เป็น innovator คือคนที่ work เรื่องเทคโนโลยีจริงๆคนที่ work เรื่องนี้จะต้องโฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีที่มีในภาคปัจจุบันในโลกปัจจุบันแล้วก็เทคโนโลยีที่มันจำเป็นที่ต้องใช้ในอนาคตครับผมก็เป็นจุดที่คนที่อยู่ในฟิลด์เนี้ยต้องมีความเข้าใจ fundamental ของเทคโนโลยีนั้นๆมากพอสมควรต้องมีความทะเยอทะยานแล้วก็มี motivation ในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นด้วยความที่เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยถ้ามันพัฒนาได้มันสามารถจะช่วยคนในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ได้จริงๆ
มแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีมันก็จะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นสายเนี่ยมันก็จะต้องค่อนข้างจะดิฟได้พอสมควรที่จะลองผิดลองถูกกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช้เวลาในการดิฟได้เนี่ยนานพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฟิลหนึ่งที่ทีมก็จะเป็นเอฟเฟอร์ตที่เขาจะพุทอินไปได้ครับจุดต่อไปก็คือจุดที่เป็นsystem architecture ซึ่งsystem architect เนี่ยมันเป็นคล้ายๆฟิลที่อารมณ์ที่ว่าเข้ามาแล้วก็มีคนที่เวิร์กเรื่อง subsystem subcomponent อยู่ละเรามีหน้าที่เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันเป็นโซลูชันหนึ่งซึ่งบางทีเราก็จะไม่ได้สนใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเทคโนโลยีอะไรเราสนใจแค่ว่าถ้าจะทำให้เราสื่อสารกับคนบนและเซบนดวงจันทร์มาหาคนบนโลกเราต้องใช้ relay station อะไรบ้างซึ่งsystem architect เนี่ยก็จะวางละว่าเทคโนโลยีที่ต้องใช้มันมีอะไรบ้างคำนวณย้อนกลับมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ฝั่งเทคโนโลยีเขาจะมาเสริมได้ว่าโอเคถ้างั้นเทคโนโลยีต้องจำเป็นที่ต้องใช้นะบางทีมันมีคนทำอยู่แล้วแต่ว่าโซลูชันนี้ไม่ตอบโจทย์กับเราในส่วนของ lead time ในส่วนของ cost หรือในส่วนของ quality เราก็ให้ทีมได้ develop ขึ้นมาพอเรา develop ได้แล้วว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆของระบบควรจะเป็นยังไงก็ต้องทำให้ระบบเนี้ยมันเป็นจริงๆได้ตรงฝั่ง creator ก็คือทำตั้งแต่เรื่องฮาร์ดแวร์ไปจนถึงเรื่องซอฟต์แวร์ผลิตโปรดักชันขึ้นมาแล้วทำให้ architecture เนี่ยมันเวิร์กสำหรับโซลูชันที่เราต้องการได้ผมก็ถ้าพูดถึง working side มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ผมคิดว่าเป็น STEM field ครับผมก็ science technology engineering แล้วก็ mathematics ผมก็สายไหนก็ได้จริงๆในนี้เรารับหมดแล้วก็จริงๆก็จะคณะอะไรก็ได้แต่ว่ามีความสนใจแล้วก็มีความมีความสนใจมากพอในการ explore ด้วยตัวของตัวเองมาก่อนครับผมก็คืออย่างบางคนก็อาจจะเรียนสายอื่นมาก่อนแต่ว่าสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศในเรื่องของการทำอิเล็กทรอนิกส์ในการดีไซน์พาร์ทในการใช้แคดโมเดลแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยตัวเองในการทำสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องจบเอนจิเนียร์มาอย่างเดียวแต่ว่าเน้นเรื่องของแพชชั่นว่าเรามาทำตรงนี้เรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตรงๆนะเพราะว่าอย่างแซทเทอร์ไลท์มันถ้ามาถามว่าแซทเทอร์ไลท์พัฒนาคุณภาพชีวิตยังไงมันก็ไม่ได้ตรงๆใช่ไหมครับมันก็ต้องเคลียร์เป็นโซลูชันก่อนมันถึงจะไปพัฒนาได้แต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าจุดเนี้ยมันเป็นแค่คอนทริบิวเตอร์หนึ่งนะแล้วต้องทำให้ระบบเนี่ยมันเวิร์กได้เขาก็จะเป็นมันเป็นคอนทริบิวเตอร์หนึ่งในการสร้างให้โซลูชันเนี่ยมันเป็นจริงได้ซึ่งอินฟราสตรักเจอร์ของ Space มันใช้เวลาในการสร้างพอสมควรในการยิงขึ้นไปทำให้ระบบมันโอเปเรตได้โอเปเรตได้แล้วมันก็ต้องสื่อสารกับบนพื้นโลกแล้วก็เวิร์กกับระบบบนพื้นโลกได้ซึ่งการที่คนคนเข้ามาทำในจุดนี้แล้วจำเป็นที่จะต้องมีแพชชั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆของแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือมีความรู้ด้านฟันดาเมนทัลของเรื่องที่ตัวเองทำก็อย่างน้อยคือไม่รู้ลึกไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าฟันดาเมนทัลจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนมีเซนส์พอสมควรในส่วนของผลลัพธ์ว่าโอเคบางทีเราทำผลลัพธ์มาเราไม่ได้วัดค่าจริงๆแต่ว่าเราพอจะเก็ตได้ว่า quality wise แล้วสิ่งที่เราได้รับจากโปรแกรมตรงนี้มันเป็นยังไงซึ่งเซนส์ตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้learning curve เขาเร็วมากขึ้นครับด้วยความที่เขามีความสนใจมี learning curve แล้ว environment ที่สร้างมาเพื่อให้ iterate ได้ไวมันก็จะทำให้เกิด innovation ได้ไวมากขึ้นครับก็ถ้ามองภาพกว้างออกไปว่าในไทยมีองค์กรไหนที่ให้ทำอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันก็ค่อนข้างจะน้อยพอสมควรนะครับถ้าซัตเทอร์ไลท์อย่างเดียวอาจจะมีบ้างถ้าแบตเตอรี่เซลล์อาจจะมีบ้างแต่ว่าองค์กรที่เราเอาทุกอย่างเนี่ยมาอินคอร์ปอเรทร่วมกันแล้วก็พยายามจะพัฒนาที่เทคโนโลยีจริงๆไม่ได้พัฒนาแค่โซลูชันอย่างเดียวก็มันก็ค่อนข้างหายากพอสมควรก็ที่นี่แล้วก็เป็นพี่เจมส์ที่เป็นลีดของที่นี่ที่มิวสเปซของก็เป็นคนผลักดันหลักๆของที่นี่ว่าเราจะโฟกัสที่เทคโนโลยีนะต้องเป็นฮาร์ดคอร์เอนจิเนียริ่งคอมพานีซึ่งจุดนี้มันก็จะเปิดโอกาสให้เอนจิเนียร์อย่างเช่นผมหรือว่าเป็นเอนจิเนียร์คนอื่นได้ลองผิดลองถูกผมก็ไม่ได้คอนเซิร์นมากอย่างเช่นอินเซนทีฟซิสเต็มก็จะไม่ได้เซตว่าถ้าเราทำผิดแล้วเราจะโดนเพนัลตี้นะถ้าเราซื้อของมาแล้วเราลองผิดลองถูกแล้วมันใช้ไม่ได้เราจะต้องชดเชยมันก็
ไม่ได้มีระบบแบบนั้นที่เกิดขึ้นมาเหมือนกับบริษัทที่มีคอนเซ็ปต์เรื่องของคอสพอสมควรครับผมพอแต่ว่าพอเรา develop ได้ปุ๊บพี่เจมส์ก็จะผลักดันให้เข้าฝั่งโปรดักชันก็คือทำให้ตัว R&D เนี่ยมันคอนเวิร์ตเป็นโมเดลที่ผู้ใช้งานจริงเขาสามารถไปใช้งานได้ซึ่งการเซต incentive ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยให้ทีมได้ develop skill ของตัวเองแล้วด้วยความที่คนฝั่งเอนจิเนียร์เนี่ยส่วนมากแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมเพราะว่าสิ่งที่เซตขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถจะเขาสามารถจะโฟกัสด้วยความรู้ที่เขามีอยู่ณตอนแรกได้อย่างตอนเด็กจบใหม่ก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่ว่าพอได้มีโอกาสลองผิดลองถูกเนี่ยมันก็เกณฑ์ฟันดาเมนทัลมันก็เกณฑ์ความรู้เพิ่มเติมซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่พี่เจมส์เขาก็ผลักดันว่าโอเคเราต้องลองผิดลองถูกนะไอ้สิ่งที่เราทำมันไม่ง่ายนะมันต้องใช้เวลาในการทำแต่ว่าถ้าเราไม่ลองทำตั้งแต่วันนี้เลยเราอีก 2-3 ปีมันก็จะไม่สำเร็จเช่นเดียวกันกับถ้าเราไม่ initiate โปรเจกต์ตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมันก็จะไม่มาถึงจุดนี้ณวันนี้ครับ